สิคือจะบอกว่าผอมกว่าตอนที่เล่นละครอย่างนั้นคือเหนื่อยคือเหนื่อยด้วยแหละแล้วก็เราก็ทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราต้องดูแลตัวเองพอดูแลตัวเองแล้วสุขภาพของเราคือสุขภาพไม่ค่อยดีใช่ป่ะคะคือพอดูแลตัวเองมากขึ้นชีวิตหรือว่าร่างกายมันก็แบบแข็งแรงมากขึ้นเลยนะดูแลตัวเองยังไงบ้างคะในแบบเมื่อก่อนก็อยากกินอะไรก็กินเลยคือตอนนี้ก็เริ่มแพ้มีอาหารที่แบบแพ้เยอะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงคือทุกวันนี้แทบจะกินคลีนเลยอ่ะกินคลีนอาจจะมีหลุดแบบไปกินส้มตำนู่นนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องแบบว่าเหมือนระวังมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนคือกินแหลกแหกคายมากเป็นคนออกกำลังกายขนาดไหนคะตอนนี้ออกไม่ได้เพราะว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังก็แต่จริงๆแล้วคือก่อนที่จะเป็นเนี่ยก็พิเรทิสตลอดออกกำลังกายตลอดถือว่าเป็นที่พอใจยังคะในความหุ่นคือความหอมโอเคแต่ว่าอยากจะออกกำลังอยากให้แข็งแรงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็จะมีแบบใน IG บอกว่าเอ้ยผอมเกินไปนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเพราะว่าถ้าจะกลับไปอ้วนเนี่ยง่ายมากแต่ไอ้ผอมเนี่ยยากมากก็คือขอให้แบบเหมือนตอนนี้หอมก่อนแล้วก็เดี๋ยวออกกำลังกายแล้วมันก็จะแบบดูแบบแข็งแรงแต่ก็สวยแบบสามีชมออกสื่อบ่อยๆรู้สึกยังไงบ้างคะเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าพี่คงจะต้องลดความอ้วนแล้วนี่เขาก็ผอมลงนะคือเขาต้องลดเพราะว่าเอ๋ผอมเพราะเอ๋ผอมอยู่ข้างๆเขาจะอ้วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็บอกว่าเหมือนแบบเหมือนวัยรุ่นเลยเลยอย่างตอนที่แบบว่าเวลาถ่ายไปทะเลถ่ายชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยเขาก็ชมว่าแบบเอ้ยสวยมากภูมิใจไม่ลงด้วยนะคือจริงๆแล้วมันมีที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซ็กซี่กว่านั้นอีกเขาถ่ายให้อะไรเงี้ยเขาแบบเอ๋ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาถ่ายให้นะไม่เปิดเขาก็ให้เปิดนู่นนี่แต่ไม่ให้ลงหนูว่าแล้วพี่จะถ่ายทำไมอ่ะเอาเก็บไปให้เอ๋ดูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาให้แค่ไหนคะสำหรับออกสื่อก็ให้เขาบอกว่าให้พอประมาณเพราะว่าเรามีลูกแล้วเรามีสามีแล้วต้องไว้หน้าสามีบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ต้องไปเปิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าท่อนล่างหรือแบบอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยให้จริงๆแอบขัดใจหน่อยอ๋อไม่เราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นเซ็กซี่สตาร์อะไรเงี้ยคือเราก็เป็นตรงๆอ่ะผอมๆตรงๆอะไรอย่างเงี้ยคือก็เอาที่พอประมาณดูแล้วไม่น่าเกลียดพอเดี๋ยวเรื่องงานตอนนี้คือเริ่มออกมาถ่ายรายการใช่ค่ะอาทิตย์ละ5วันถือว่าโอเคมันลงตัวสำหรับในการแบ่งเวลาให้ลูกอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าเอ๋บอกเลยว่าเอ๋จะเอาลูกเป็นหลักก็คือไปส่งโรงเรียนปุ๊บแล้วก็มาถ่ายรายการพอถ่ายเสร็จปุ๊บไปรับลูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยทุกวันแต่ถ้างานแสดงนี่คือน่าจะยาวงานแสดงก็คุยกับพี่ป๋อไว้แล้วนะคะก็คือถ้ามีบทที่เรารู้สึกว่าแบบมันโอเคที่เราจะกลับไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็เล่นเถอะอันนี้คือหลายปีมากตั้งแต่แต่งงานใช่ไหมตั้งแต่6ปีเท่าน้องครูอ่ะ6ปีที่ผ่านมามีพอจะมีถูกใจบ้างหรือยังคะพอจะมีถูกใจก็ยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเล็กพึ่งยังไม่3ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาเข้าโรงเรียนแล้วเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบเขาเรียกว่าจัดสรรได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องขอดูบทอีกนิดนึงว่าเราชอบจริงๆหรือเปล่ากลับมาต้องแซ่บสุดขั้วยังไงคือต้องเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเราคุมที่เราจะเล่นที่เราจะแบบเหนื่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณพี่เอ๋ขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ